ไว้โซฟาแลกหัวใจกันและกันมีมุมสวยสวยไม่วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลกิจกรรมเก็บขยะชายหาดพร้อมกันทั่วโลกในวันเสาร์สัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนอย่างต่อเนื่องปีที่35ประเทศไทยนับเป็นปีที่18โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยและองค์กรต่างๆบริษัท NS สยามยูนิเต็ดสตีลจำกัดกลุ่มบริษัทโซเวและกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผนึกกำลังจิตอาสาหยุดยั้งขยะทะเลคืนความสวยงามให้กับหาดระยองอย่างต่อเนื่องกิจกรรมอนุรักษ์ชายฝั่งสากลโดยมีการดำเนินการในพื้นที่หาดสนกระซิบมาบตะพุดหาดน้ำรินหาดพยูนหาดพลาอำเภอบ้านฉางซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระยองโดยมีดาวอาสาและพันธมิตรกว่า 18,000 คนทั่วโลกร่วมกันยับยั้งขยะที่หลุดรอดสู่ทะเลและสิ่งแวดล้อมได้มากกว่า 80,000 กิโลกรัมซึ่งตลอด18ปีที่จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องสามารถเก็บขยะชายหาดระยองได้ 150,000 กิโลกรัมสำหรับกิจกรรมเก็บขยะเป็นเพียงการคืนธรรมชาติที่สวยงามเพียงชั่วคราวเท่านั้นเพื่อลดและหยุดพลาสติกไม่ให้หลุดลอยสู่สิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางโดยอาสาสมัครของดาวได้รวมพลังจิตอาสากว่า800คนเก็บขยะชายหาดและนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งสร้างจิตสำนึกแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืนขยะส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นจากบนบกและก็กิจกรรมริมชายฝั่งทะเลนะคะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเราทุกคนสามารถที่จะลดปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้นะคะการคัดแยกขยะหรือแม้แต่นำขยะกลับมาใช้ใหม่นะคะรีไซเคิลแบบย่อมเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางชายฝั่งทะเลนะคะจะเห็นได้ว่าความตั้งใจความแน่วแน่นะครับและก็ความยั่งยืนมา18ปีแล้วไปคิดที่จะยั่งยืนต้องเป็นครั้งที่2หรือ3ก็จบนะที่วิจัยกิจกรรมของเก็บขยะชายหาดในวันปัญหาแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลสี่แซ่บนิวส์สถานีข่าวของคนท้องถิ่น